ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นปุ๋ยน้ำหมักนะคะที่มีระยะเวลา1ปีขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเล็กจะมาชวนทำปุ๋ยแล้วเล็กจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าเล็กหมักปุ๋ยอะไรบ้างนะคะแค่บางส่วนนะคะถ่ายให้ดูแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าเล็กหมักปุ๋ยหลายอย่างจริงๆนะคะท่านผู้ชมแล้วเล็กก็มาชวนทำด้วยให้ทำปุ๋ยใช้เองนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆนะเล็กถ่ายคลิปลงเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เล็กทำไว้ไปดูกันเลยค่ะมาดูค่ะท่านผู้ชมเล็กจะกรอกปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพให้ดูนะคะที่มันย่อยแล้วนะอันนี้เล็กหมักไว้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะนี่มันจะได้น้ำดำๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมน้ำดำๆแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเล็กจะกรอกไปบำรุงต้นข้าวนะคะต้นข้าวที่ปลูกไว้อ่ะให้ดูนะคะนี่จะเป็นน้ำสีดำแบบนี้เลยเนี่ยค่ะอัตราในการใช้นะคะอัตราในการใช้ก็8ถึง10ช้อนแกงหรือว่า100ซีซีนะคะท่านผู้ชม100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรค่ะเจือจางนะคะเพราะว่าเราหมักแล้วก็คือปุ๋ยจุลินทรีย์มันจะเข้มข้นนะคะประหยัดมากเลยนี่ไงเนี่ยค่ะน้ำสีดำสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยนะคะย่อยหมดแล้วมันคุ้มค่าจริงๆเลยค่ะคุ้มค่ามากเลยดูนะคะทั้งหมดนี้เป็นย่อยเป็นน้ำสีดำเหมือนปุ๋ยน้ำเลยค่ะท่านผู้ชมสวยมากนี่เล็กจะเกาะให้ดูประหยัดมากค่ะก็คือเอาไปใส่มะนาวดกมากนะคะเอาไปฉีดพ่นนะเอาไปฉีดพ่นแล้วก็รดราดโคนต้นนะคะนี่ผสมกับน้ำมะพร้าวเทียมค่ะสวยมากขอกรอกให้ดูอีกนะคะเล็กชอบมากเลยนะนี่ยินดีนำเสนอเลยค่ะทุกคนทำไว้นะคะเวลาที่เป็นแล้วหมักลืมเลยค่ะหมักลืมมันจะย่อยหมดเลยมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะน้ำจะเป็นสีดำๆไม่มีเศษอาหารแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะไม่มีเลยกลายเป็นน้ำหมดเลยนะคะถังนี้คือนานที่สุดนะคะท่านผู้ชมนานที่สุดที่เล็กหมักแรกๆเลยนะคะเล็กก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเนี่ยค่ะไม่คิดว่ามันจะละลายหมดเลยนะคะมีน้ำนะคะมีเศษอาหารแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงค่ะแค่นั้นเองนะคะเศษอาหารเราก็เอามาเติมเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบเต็มนะคะอย่าให้ล้นนะคะเกือบเต็มอย่าให้เศษอาหารมันโดนฝานะคะถ้าเศษอาหารโดนฝามันจะเป็นหนอนค่ะแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมนะคะใส่น้ำให้ท่วมมากดๆบ้างในช่วงแรกนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยก็จะได้ปุ๋ยแบบนี้ค่ะคุ้มค่ามากเลยนะคะคุ้มค่ามากพืชผักงามมากค่ะหมักไว้เลยนะคะถังเก่าๆนี่เล็กจะกรอกใส่ขวดไว้หมดเลยแล้วถังที่เนี่ยค่ะถังเก่าที่หมักเนี่ยเล็กก็จะหมักต่อเลยนะเพราะว่าเศษอาหารเรามีทุกวันนะคะถ้าใครเศษอาหารเหลือไม่เยอะไปติดต่อตามร้านซีฟู้ดอะค่ะสุดยอดเลยพวกเปลือกกุ้งนะคะท่านผู้ชมมีใครโตซานเนี่ยค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะเล็กชอบมากเลยนะใครยังไม่ทำให้ทำเลยนะคะนี่ค่ะจะเอาไปใส่นานะคะเอาไปใส่ข้าวที่หวานไว้ค่ะฝนกำลังมาเอาไปเทลงเลยนะคะท่านผู้ชมเทลงในช่วงนี้เลยเวลาที่นาข้าวนะคะมีน้ำขังนะเราเทลงไปที่มุมนาได้เลยค่ะแล้วทีนี้ฝนต
กลงมานะคะเรามีคันนากั้นอยู่นะจุลินทรีย์นะคะมันก็จะกระจายตัวไปเองค่ะอันนี้คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะจุลินทรีย์สุดยอดมากๆค่ะทีนี้เล็กจะพาไปดูปุ๋ยอื่นๆอีกที่เล็กหมักไว้นะคะเล็กมาชวนทำปุ๋ยเลยคลิปนี้คือชวนทำปุ๋ยหลายๆอย่างนะคะค่ะทีนี้เล็กจะพามาเปิดดูปุ๋ยนะคะอยู่ตรงนี้ก็คือมีทั้งหมด5ถังนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีปุ๋ยอะไรบ้างนะคะคือหมักไว้เลยนะคะเล็กมาชวนทำอันนี้คือบางถังนะคะก็เป็นปีแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยค่ะต้องขออภัยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วทีนี้น้ำมันขังนะก็คือยุงเยอะมากค่ะอันนี้มันอยู่ในป่าหลังบ้านนะคะเป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยแล้วก็มีต้นมะพร้าวยุงมันจะเยอะค่ะท่านผู้ชมนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวเล็กเปิดให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้เล็กจะรักมากเป็นพิเศษเลยหวงมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปบวกกับจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวเทียมนะคะคือพืชผักงามมากจริงๆค่ะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผักกินใบนะผักกาดคะน้านะคะทุกอย่างที่ผักที่เราปลูกกินเองนะเดี๋ยวเล็กพาดูใกล้ๆนะคะเนี่ยน้ำหมักพุงปลาค่ะพุงปลาบวกเนื้อปลาบวกก้างปลานะคะอันนี้คือจุลินทรีย์เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเดี๋ยวเล็กจะให้ดูนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะก็เราสามารถกรองเอาแต่น้ำหรือว่าเราจะเอาไปผสมในถังก็ได้นะคะในขันก็ได้นะแล้วเราก็ผสมน้ำมะพร้าวเทียมลงไปนะคะค่ะวิธีการใช้จะใช้เพียวๆเลยก็ได้หรือจะเอาไปผสมกับน้ำมะพร้าวเทียมนะคะที่เล็กบอกวิธีทำไปแล้วก็คือเห็นผลดีมากใช้ได้ทั้งไม้ผลด้วยนะคะต้นไม้ชอบมากค่ะท่านผู้ชมเล็กจะชวนทำนะคะคือมันประหยัดมากคือสูตรนี้ลืมปุ๋ยเคมีไปได้เลยพูดจริงๆคือสวยงามมากบำรุงดินด้วยนะคะทำให้ดินร่วนซุยทำให้ดินมีแร่ธาตุนะคะในนี้ก็คือมันจะมีธาตุอาหารเยอะมากค่ะท่านผู้ชมมีแคลเซียมนะมี NPK แน่นอนค่ะนะคะแล้วก็น้ำหมักปลามันสุดยอดอยู่แล้วนะคะมีโปรตีนวิตามินเยอะมากนะคะหลายๆท่านที่ได้ใช้นะก็คือคุณลุงคนนึงแนะนำเล็กนะแต่ว่าคุณลุงเขาใช้กากน้ำตาลในการหมักนะคะแล้วแต่ความชอบแต่อันนี้คือเล็กใส่น้ำตาลทรายแดงนะท่านผู้ชมนะคะนี่คือปุ๋ยหมักปลาน้ำตาลทรายแดงหรือใครจะหมักเอากากน้ำตาลหมักก็ได้แต่ถ้าเป็นกากน้ำตาลต้อง6เดือนขึ้นไปแต่ว่าคือเล็กจะหมักอีกหลายถังนะคะสำหรับน้ำหมักพุงปลาเนี่ยเล็กชอบมากเพราะว่าเราลืมปุ๋ยเคมีไปได้เลยค่ะคือพืชผักงามมากค่ะท่านผู้ชมพืชผักงามมากนะคะมะนาวดกมากค่ะคือตัวนี้นะคะอย่าลืมทำนะคะออกมาจะเป็นหน้าตาอย่างนั้นนะแล้วก็นี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้เป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยค่ะจนกลายเป็นวุ้นนะคะก็คือเราสามารถมากรองเอาน้ำไปได้เลยนี่ก็นานแล้วนะคะน่าจะเกือบปีแล้วนะคะเนี่ยค่ะทำไว้แล้วก็เดี๋ยวเล็กจะมาทำเพิ่มอีกให้เต็มนะคะให้เต็มอันนี้ของเล็กจะพิเศษก็คือจะใส่ทั้งปลีกล้วยแล้วก็ต้นกล้วยลงแบบบวกกันไปเลยนะคะไม่ต้องทำแยกนะดำๆนั่นก็คือนั่นค่ะดำๆนั่นก็คือปลีกล้วยนะคะน้ำที่ได้ก็คือกรองไปใช้ได้เลยค่ะเอาไปฉีดหรือรดโคนต้นนะคะทุกห้าถึงเจ็ดวันค่ะพลิกที่ปลูกนะคะคือขั้วเหนียวมากแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีมากค่ะดกด้วยนะคะท่านผู้ชมอ่ะมาเปิดถังนี้คืออะไรนี่เป็นน้ำหมักชีวภาพค่ะถังนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพอันนี้ยังไม่ย่อยนะคะเดี๋ยวดูหน่อยนิดนึงสินี่ค่ะยังไม่ย่อยแล้วก็ไม่มีหนอนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นจะเห็นว่าเป็นมะกอกนะคะมีมะกอกลำไยเนี่ยค่ะลำไยก็ไปแล้วเหลือแต่เปลือกนะคะเนื้อไปแล้วแล้วก็มีข้าวโพดอันนี้ส่วนมากเล็กจะใส่เป็นคือพวกผลไม้นะคะแล้วก็มีเศษอาหารต่างๆอันนี้คือยังไม่ย่อยนะคะถังที่4นะคะมาถังที่4นี้คือเนี่ยค่ะท่านผู้ชมย่อยแล้วมันจะสะท้อนหน่อยนะคะน้ำสีดำมากเลยเนาะที่เล็กถ่ายให้ดูตอนแรกนะคะงามมากค่ะ
ถังนี้นะคะเป็นปีกว่าแล้วนะคะท่านผู้ชมก็คือย่อยหมดแล้วแล้วก็ตัวนี้แหละค่ะที่เล็กจะเอาไปบำรุงข้าวนะคะวันนี้แหละจะไปใส่ข้าวนะคะเอาไปเทใส่ข้าวกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะบวกกันนะคะส่วนถังที่5อย่าให้ดูเหมือนกันค่ะเหมือนกันน้ำหมักชีวภาพย่อยหมดแล้วนี่ก็คือระยะเวลาปีหนึ่งนะคะคุ้มมากเลยน้ำหมักชีวภาพเล็กทำไว้ประมาณ 6-7 ถังนะคะท่านผู้ชมแต่ระยะเวลาคือต่างกันก็คือบางถังก็เพิ่งจะทำได้เต็มนะคะเล็กก็จะทิ้งไว้เลยไม่มีการมาคนไม่มีอะไรเลยนะคะมันก็จะย่อยแบบนี้นะมันจะย่อยแบบนี้นี่เป็นน้ำสีดำนะคะพอดีมันสะท้อนแสงนะเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นปุ๋ยบางส่วนนะคะที่เล็กทำไว้นะค่ะนี่เห็นไหมคะนี่เป็นปุ๋ยบางส่วนนะคะที่ทำไว้แล้วก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะคะตกรินเบาๆนะตกลงมาแล้วนะคะก็คือเล็กมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องของเรื่องก็คืออยากจะมาชวนทำปุ๋ยนะคะมันคุ้มค่ามากเลยค่ะเราอย่าไปคิดนะคะว่าเอ้ยมันสกปรกก็เราก็เซฟตัวเองเอานะคะใส่ถุงมือใส่อะไรแบบนี้แล้วเวลาที่เราทำนะคะบางทีมันจะมีกลิ่นมีอะไรนะคะก็มาใช้ไม้คนนานๆทีอาทิตย์ละครั้งก็ได้หลังจากนั้นก็คือปล่อยไว้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมหนอนก็ไม่มีบางครั้งนะคะขอตอบคำถามนะบางครั้งที่หมักไปมีหนอนไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาติค่ะมันเป็นจุลินทรีย์เป็นเชื้อราต่างๆนะคะอาจจะมีจุลินทรีย์ที่กำลังทำงานนะคะจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะคะไม่เป็นไรนะคะขอแค่ว่าทุกอย่างที่ทำไม่เน่านะคะไม่เน่าเหม็นก็คือคงจะรู้นะคะว่ากลิ่นเน่าเหม็นเป็นยังไงนะคะปล่อยไว้ค่ะเติมน้ำตาลทรายแดงค่ะหรือกากน้ำตาลก็ได้นะคะแล้วเราก็จะมีปุ๋ยดีๆไว้ใช้นะคะปุ๋ยตัวนี้เล็กจะทำอีกแน่นอนค่ะพุงปลาแล้วก็พวกหมักปลานะคะแล้วจริงๆแล้วเล็กมีปุ๋ยอีกสูตรนึงค่ะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะท่านผู้ชมตัวนั้นก็คือโอ้มะพร้าวดกมากค่ะเดี๋ยวมาทำให้ดูนะคะเพราะว่ามีคนบอกเล็กมานะเดี๋ยวค่อยอีกช่วงต่อไปนะคะคลิปต่อไปเนี่ยค่ะเราจะทำปุ๋ยไว้หลากหลายค่ะท่านผู้ชมเราจะไม่ทำปุ๋ยไว้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างคนยังกินอาหารหลายอย่างเลยหลายแบบทั้งผลไม้ขนาดกับข้าวยังมีมากมายหลายอย่างนะคะต้นไม้เหมือนกันนะคะเราก็จะสลับกันไปเพราะปุ๋ยแต่ละอย่างแต่ละตัวคือวัตถุดิบที่นำมาทำก็ต่างกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นธาตุอาหารต่างๆที่ได้รับก็ต้องต่างกันด้วยนะคะธาตุหลักและธาตุรองนะคะมีเยอะแยะมากมายหลายธาตุนะคะเราก็ใส่ค่อยๆใส่แล้วก็สังเกตดูต้นไม้ของเรานะคะอันนี้ก็คือคุ้มมากคุ้มจริงๆค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วนะเล็กซื้อปุ๋ยหมักปลาพงปลาเนี่ยค่ะซื้อพงปลามานะคะเขาจะขายเป็นถุงหนักมากเลยค่ะท่านผู้ชมประมาณ 3-5 กิโลได้นะตอนที่เอามาทำแรกๆอะค่ะก็ราคาประมาณ100บาทนี่แล้วค่ะแล้วเราก็มาใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำเห็นไหมคะมูลค่าปุ๋ยทีนี้เวลาที่เราไปใช้อะค่ะแค่8ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรเองนะคะท่านผู้ชม8ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรแล้วสามารถรดได้ทั้งสวนเลยค่ะนี่เห็นไหมสุดยอดจริงๆนะคะสุดยอดจริงๆอ่ะทีนี้ค่ะปุ๋ยดีๆที่เล็กมาแนะนำให้ใช้นะคะนี่ถังนี้จุลินทรีย์หนอกกล้วยบวกปลีกล้วยนะคะอันนี้เป็นน้ำหมักปลาจุลินทรีย์ปลานะคะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ3ถังนะคะก็คืออยู่ตรงนี้ก็คือ3ชนิดแล้วนะคะปุ๋ยที่เราทำเอง3ชนิดแล้วแล้วจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าแต่เล็กมาพูดนะว่าเอาไปใส่แล้วมันงามจริงๆคือมีมานานแล้วค่ะท่านผู้ชมน้ำหมักชีวภาพเนี่ยแล้วเขาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ภาคเกษตรที่เล็กไปเรียนนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะวิทยาลัยเกษตรอาจารย์เอาไปใส่ข้าวงามมากค่ะท่านผู้ชมปุ๋ยหมักชีวภาพแล้วก็คือมีคนรู้จักนะคะหลายคนเลยที่ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในการบำรุงผักค่ะบำรุงผักก็คือไม่เคมีเลยนะคะปลอดภัยด้วยสวยด้วยได้กินผักงามด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะโอเคอันนี้เล็กมาถ่ายปุ๋ยให้ดูนะคะว่ามาชักชวนทำด้วยใครที่ยังไม่ทำลงมือทำเลยค่ะโดยเฉพาะปุ๋ยหมักชีวภาพง่ายมากเลยค่ะเศษอาหารของเราเอามาทำเลยนะคะเอามาทำเลยเราจะได้ปุ๋ยดีๆมันจะกลายเป็นน้ำสีดำๆให้เราไว้ใช้ค่ะง่ายมากเลยโอเคอย่าลืมทำนะคะสวัสดีค่ะมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาใต้คลิปนะคะถ้าเล็กมีเวลาว่างเดี๋ยวเล็กพยายามตอบให้ครบทุกคนเลยนะคะโอเคค่ะหรือ
หรือใครใช้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างแชร์เป็นความรู้มานะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคนที่ชอบการเกษตรชอบปลูกต้นไม้ชอบปลูกผักกินเองนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ